เดิมเป็นแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านที่เป็นนางแจ๋วเช้ามาก็ไปส่งลูกโรงเรียนกลับมาบ้านก็มาเป็นนางแจ๋วงงๆๆค่ํามาก็ไปรับลูกตัวเองเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนต่างจังหวัดชอบกินปูนาหาซื้อไม่ได้ซื้อได้ก็แพงมากก็เลยมีความคิดว่าสักวันนึงฉันจะเลี้ยงปูนาก็ศึกษาตาม YouTube มั่งนู่นนี่นั่นศึกษามาเรื่อยๆแต่ไม่มีโอกาสได้เลี้ยงจนมาช่วงที่มีโควิดทุกคนก็อยู่ในรวมกันในบ้านเราก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะเลี้ยงปูนาก็ไปซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากที่เขาจำหน่ายอยู่เอามาเลี้ยงในบ้านเริ่มต้นจากกะละมังสักผ้าใบเดียวจากกะละมังปุ๊บก็มาเป็นกระชังผ้าใบจากกระชังผ้าใบปุ๊บประชากรปูเริ่มเยอะขึ้นพอเริ่มเยอะขึ้นปุ๊บก็เริ่มมาทำเมนูแรกทีมหมึกดำในบ้านบอกว่าอร่อยยกนิ้วให้ใช่ต้องขายแล้วล่ะยังค่ะฉันยังเหรอฉันไม่เชื่อเธอหรอกทีมหมึกดำไม่ได้เดี๋ยวคิดว่าอวยกันเองใช่สเต็ปต่อไปก็เอาไปให้เพื่อนไปบังคับเพื่อนชิมให้หน่อยพอเพื่อนชิมเสร็จปุ๊บอุ๊ยแกงานขายต้องมาสายซัพพอร์ตต้องมีขายไหมเชื่อยังคะตอนนั้นเชื่อยังก็เริ่มมีแนวคิดไปซื้อกระปุกกะปิจากตลาดกระปุกฝาแดงในตำนานก็เริ่มใส่ตะกร้าหิ้วขายในหมู่บ้านพอเริ่มขายปุ๊บในหมู่บ้านก็บ้านนี้มีเพื่อนใน Facebook เอาไปโพสต์เขาก็อุ๊ยน่ากินน่ะเอามาจากไหนก็เริ่มกระจายคนเริ่มรู้จักว่าอ่องมันปูต้องปูนาฟ้าใสใช้ชื่อนี้ตั้งแต่แรกต้องเรียนตามตรงว่าเดิมตัวเองเนี่ยชื่อนาก็คือปูนาฟ้าใสก็เป็นชื่อของหลานที่อยู่ในบ้านก็คือเป็นปูนาฟ้าใสก็เป็นชื่อนี้ตั้งแต่แรกคนมองว่าเป็นคนบ้าทำไมอะคะคนบ้าปูมันต้องอยู่ในท้องนาเอามาเลี้ยงได้ยังไงพอเลี้ยงแล้วมาแปรรูปเริ่มแปรรูปเราก็อยากต้องเรียนก่อนว่าอ่องมันปูจะเป็นอาหารเฉพาะถิ่นด้วยบางคนไม่รู้จักอย่างเราไปออกอีเวนต์ออกบูธอย่างเงี้ยคืออะไรอ่ะอ่องมันปูค่ะกินยังไงอ่ะชิมก่อนนะคะชิมพอชิมเสร็จแล้วปุ๊บมันต้องกินกับอะไรคนจะไม่รู้จักต้องยอมรับว่าช่วงนี้ช่วงนี้ต้องเน้นคำว่าช่วงนี้ต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกความเมตตาทุกการสั่งซื้อที่เข้ามาตอนนี้รับมือไม่ทันเลยเยอะมากเราผ่านพ้นมาได้ก็ยอมรับนะว่าทุลักทุเลเพราะว่ามันก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆเหมือนล่าสุดเนี้ยผ่านมา2อาทิตย์ละแทนที่จะเบาแล้วมันก็ปะทุขึ้นมาอีกรอบนึงแต่เราก็รับมือได้ด้วยเราอยู่ด้วยแรงใจเราอยู่ด้วยแรงใจแล้วเราอยู่ด้วยความเป็นจริงที่เราอยู่ของเรามาทุกวันเนี้ยยอดขายต้องบอกก่อนว่าดีมากดีจากที่ว่าเราไม่คิดเลยว่าเราจากแม่บ้านคนนึงแล้วก็เลี้ยงปูอยู่ในกะละมัง อยู่ตรงเนี้ยเราไม่คิดว่าวันนึงเราจะมาถึงจุดนี้ค่ะความปูเราอยู่ที่ปราจีนบุรีค่ะแล้วก็มีช่วงนี้ก็มีพันธมิตรที่เขาเลี้ยงปูอยู่แล้วแล้วก็ส่งเข้ามาให้เราทุกวันสิ่งแรกเลยเรามีความจริงใจให้กับลูกค้าอย่างของเราเนี่ยจะไม่เน้นออกตลาดเหมือนของคุณพลอยของเราจะเป็นออนไลน์ฝนตกแดดออกใครไม่สะดวกออกบ้านสั่งเข้ามาค่ะฉันส่งให้ถึงที่ส่งได้ทั่วไทยส่งไกลปัจจุบันนี้ถึงเกาหลีถึงอเมริกาปัจจุบันนี้แพคเกจจิ้งของเราจะเป็นปิดแบบปากกระป๋องใช้เครื่องปิดซิลเลยใช่ค่ะขึ้นเครื่องได้เท่าที่ผ่านมายังไม่มีปัญหานะคะเราแค่แพ็คจากตรงนี้ปุ๊บก็ไปลงที่คาโก้เขาก็จะรีแพ็คอีกทีนึงแล้วก็ส่งไปต่างประเทศเลยส่วนค่าใช้จ่ายทางต่างประเทศเขามารับสินค้าเขาก็จะจ่ายค่าใช้จ่ายกันเองหมายถึงว่าค่าขนส่งนะคะเราต้นทางแค่เอาสินค้าเราอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไปส่งคาโก้แค่ตรงนั้นเองจากสินค้าบ้านบ้านมากๆยอมรับแล้วคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศยิ่งเจอสินค้าบ้านๆไม่ได้กินมานานแล้วเจอเหมือนทุกวันเอาไม่ต้องต่างประเทศค่ะทุกวันนี้แค่เมืองไทยเนี่ยเวลาเราไปออกบูธไม่ใช่อีเวนต์ตามห้างนะไปตามมหาลัยหรือว่าอะไรเงี้ยพอเจอปุ๊บไม่ได้กินมาหมดแล้วพอชิมของเราเขาจะบอกเลยว่าแม่ทำให้หนูคิดถึงบ้านแม่ผิดตรงไหนอะลูกตอนเป็นละอ่อนต้องแปลเดี๋ยวค่อยแปลเดี๋ยวขออนุญาตแปลไทยนะตอนเป็นละอ่อนตอนเป็นละอ่อนน้อยๆเนี่ยไม่อุ้ยป้าอุ้ยป้าเนี่ยเขากินล้ำขนาดแล้วน้องก็บอกเคยได้กินแฮมเลยนอกจากมากินของแม่เนี่ยง่อมหาบ้านขนาดประมาณว่าตอนเป็นเด็กๆตายายทำให้กินรสนี้เลยแล้วพอมาอยู่ในกรุงเทพหนูไม่เคยกินอีกเลยค่ะแม่พอมาเจอของแม่นี่
คิดถึงบ้านปั้นข้าวเหนียวแล้วปั้นข้าวเหนียวโป๊ะลงไปโป๊ะลงไปคือมันใช่เลยประมาณนี้ค่ะร้านเรานะคะถ้าใครมาสัมผัสเราจะไม่เน้นขายสิ่งแรกเลยที่เราทักทายลูกค้าสวัสดีค่ะแวะชิมก่อนได้นะคะเราจะให้ชิมเหมือนที่บอกสินค้าเราจะเป็นสินค้าเฉพาะถิ่นคนจะไม่รู้จักแต่อย่างน้อยแวะมาเปิดใจชิมให้เราพอใจแล้วชิมแล้วชื่นชอบรสชาติหรือว่าอุ้ยมันสมกับที่จะซื้อกลับบ้านอันนั้นคือกำไรของเราแล้วล่ะชิมให้เราเนี่ยเราพอใจแล้วนะซื้อกลับบ้านคือกำไรของเราถามว่าปัญหาก่อนที่จะมาดราม่าเนี่ยเอาปัญหาแรกๆเลยเมื่อก่อนเนี่ยเคี่ยวมันปู มันจะต้องใช้กระทะที่ใหญ่มากนั่งเคี่ยวไปเพิ่มแป๊บเดียวแค่หันมาแป๊บเดียวเนี่ยไม่หม้อไหม้ค่ะหม้อไหม้ไม่ทำแล้วดีกว่าไม่เอาแล้วเดินออกไปสักพักหนึ่งนึกได้เอ้ยไม่ได้สิเราไม่ได้กินคนเดียวนะตรงนี้เราไม่ได้กินได้ใช้คนเดียวนะเริ่มมีแบบคนรอบข้างที่เขาคือเมื่อก่อนต้องบอกตามตรงว่าสามีเป็นวิศวกรพอสถานการณ์โควิดอยู่บ้านด้วยกันตกงานนั่งคุยกับปูนาด้วยกันเลยนั่งคุยกับปูนาด้วยกันตีสองตีสามไปนั่งปูล็อกดูปูล็อกข้าก็ทุกคนมีรายได้มาจากปูอย่างเดียวละหลังจากนั้นมาเอ้ยเราท้อไม่ได้หรอกเราต้องสิเราต้องสู้นอนหม้อไหม้ใช่ไหมพักก่อนเหมือนคุณพลอยบอกนอนก่อนเช้ามาก็ท่านทำใหม่ก็ได้ทีนี้พอมันเริ่มเยอะๆขึ้นเราเริ่มมีอย่าใช้คำว่าตัวแทนเลยตอนนั้นนะคะก็จะมีน้องๆที่ไม่มีรายได้ช่วงโควิดเขาก็จะเข้ามาซื้อเรา20 30เพื่อไปทำขายต่อขายต่อตามตลาดนัดตามอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มเป็นห่วงเราแม่อย่าป่วยนะเป็นห่วงแม่เหรอเปล่าถ้าแม่ป่วยรายได้พวกหนูจะไม่มีอ๋อป่วยไม่ได้ตายไม่ได้นะจ๊ะเอาแค่ป่วยแม่อย่าป่วยนะเป็นห่วงแม่เหรอลูกเปล่าถ้าแม่ป่วยพวกหนูไม่มีของเราต้องไม่ป่วยเราต้องไปต่อเราต้องทำได้ปัญหาแค่นี้เหรอเราต้องไปต่อสิคนอื่นปัญหาเยอะกว่าเราทำไมเขาไปได้ก็ลุกขึ้นมาเช้ามาก็ทำต่อทำมาปัญหาอะไรเข้ามาช่างแม่งปัจจุบันนี้ถึงแม้มันจะยอดเข้ามาเยอะแยะมากมายเราก็ยังทำในครัวเรือนนะคะยังไม่ใช่โรงงานก็ยังใช้กระทะเคี่ยวกันอยู่3,000กระปุกนี่เฉพาะตัวอ่องมันปูนะคะแล้วเขายังมีเมนูอื่นอีกปูดองปูดองพูดถึงนิดนึงมีอะไรบ้างปูอันดับหนึ่งของเราก็คืออ่องมันปูอันดับสองปูนาดองน้ำปลากวนปูดองน้ำปลากวนขออนุญาตอวดนิดนึงได้ค่ะปกติพูดถึงปูดองทุกคนจะนึกถึงส้มตำจ้ะแต่ปูดองของเราปลดกระปุกมาก่อนจะไปถึงส้มตำนะคะมันจะหมดก่อนครึ่งกระปุก สามารถทานสดๆได้ใส่เป็นตัวลงไปอย่างเงี้ยเป็นตัวได้เลยน้ำจิ้มราดได้ยำได้ตอนนี้เราเริ่มเห็นในสื่อโซเชียลที่แบบว่าเขาสั่งกันมาเป็นแบบเป็นกระปุกหรือเป็นแพ็คเยอะๆใช่ค่ะแล้วก็มาทำยำบ้างใช่เพราะว่าของเราจะไม่มีส่วนผสมของเกลือเลยนะคะอของเราเป็นน้ำปลากับน้ำตาลที่เราเอามากวนสุดที่มันลงตัวแล้วก็แล้วน้ำของเราเนี่ยสามารถเอาไปดองซีอิ๊วดองปลาแซลมอนดองอะไรพวกนี้ได้ต่อถ้าย้อนกลับไปได้จะพูดว่าทำไมฉันเพิ่งมาเลี้ยงปูคงจะเลี้ยงก่อนหน้านั้นแล้วจริงๆระหว่างที่เป็นนางแจ๋วตอนนั้นน่ะมันเลี้ยงได้แล้วนะคะแต่เรายังไม่ตัดสินใจเรายังไม่กล้าพอที่จะลองเลี้ยงก็เลยยังไม่เลี้ยงตัดสินใจช้าไปแต่ว่าถามว่าผิดไหมไม่ผิดถึงแม้ตัดสินใจช้าไปทุกวันนี้ทันอยู่ทันอยู่ค่ะเหมือนทุกท่านที่อยู่ตรงนี้หรือว่าใครที่สนใจค่ะแค่นั่งคิดเฉยๆเนี่ยยังไม่ช้าค่ะถ้าตัดสินใจได้เลี้ยงเลยค่ะเริ่มเลี้ยงเลยคือเราไม่เคยรู้ค่าของเงินเลยว่ามันได้มายากลำบากแค่ไหนเพราะฉันถูบ้านฉันกวาดบ้านฉันได้ตังค์แล้วเราก็เลยมาถึงจุดที่ว่าเมื่อช่วงโควิดถ้าเราไม่เริ่มเราจะเริ่มเมื่อไหร่ถ้าเราอยากเลี้ยงปูเราศึกษา YouTube เราไปดูฟาร์มอื่นทั่วประเทศมาแล้วเป็นปีๆ2ปี3ปีเราไม่ตัดสินใจทำสักทีถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราไม่กล้าตัดสินใจตอนนี้เราจะทำเมื่อไหร่ตัดสินใจทำเลยกล้าคิดเราต้องกล้าทำแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นตัวสอนให้เราเองว่าปัญหาอะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยเราเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาเอาเองค่ะ